ยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอีกแล้วนะครับผมนายสิ้นคิดนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่เกม Stardew Valley กันอีกแล้วนะครับผมมีข่าวจะมาแจ้งนะครับผมได้รีโลกใหม่นั่นเองนะครับผมก็ได้ทำการรีเซ็ตแบบหน้าด้านๆเลยนะครับรีเซ็ตแบบว่าพาร์ทที่3กันเลยนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนมาเล่นมอด X Planet นะครับผมเป็นมอดที่ยอดฮิตมากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตัวเกมวานิลาเพื่อนๆอาจจะเห็นจนเบื่อแล้วนะครับแบบว่ามันมีแต่อะไรเดิมๆซ้ำๆใช่ไหมคนดูอาจจะไม่อยากดูนะครับผมก็เลยแบบว่าลองหาอะไรใหม่ๆมาให้คนดูถึงคนดูจะไม่มีเลยก็เถอะก็เป็นมอดที่ผมอยากเล่นด้วยแหละนะครับผมก็เคยเล่นไปแล้วรอบนึงครับแต่เล่นไม่จบหรอกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเราก็ได้มาเล็ดมา15เล็ดนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะโอเคดูทีวีก่อนนะครับไอรายการพวกนี้นะครับแนะนำให้ดูไว้เพราะว่ามันมีพวกแบบว่าสูตรอาหารอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอเคเริ่มต้นมาสิ่งที่เราจะทำนะครับแน่นอนครับผมถางหญ้าก่อนครับเปิดจดหมายก่อนมีจดหมายเข้ามาโอเคมอดภาษาไทยแจกตังค์500ขอบคุณมากเราแงะก่อนเลยครับผมแล้วก็ผมก็ได้ลงมอดฟาร์มใหม่ด้วยนะครับผมเป็นฟาร์มแบบใหม่นะครับที่เป็นของมอด X Planet นะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินสำรวจไปพร้อมกันนะแงะหินแงะอะไรออกไปนะครับเป็นอะไรที่เราต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็มีเราทำอยู่นะครับไม่ต้องห่วงพูดอะไรเนี่ยแต่ในช่วงวันแรก energy เราก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรหรอกนะเพราะงั้นก็เก็บเอาไว้เถอะอุ้ยดินเหนียว2ก้อนเนี่ยเยอะนะเนี่ยดินเหนียวทั้ง2ก้อนเนี่ยขอบคุณนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อเมล็ดผักกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเดินไปดูข้างล่างนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรหูฟาร์มมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยโอเคครับแงะทางไปก่อนจะได้เดินสะดวกหน่อยเฮ้ยนี่บ้านมานีเหรออ้าวทะลุแมปมาเฉยโอเคนี่บ้านมานีใช่ไหมใช่เอาวะเขาบอกว่า 1.5 นะครับมอด Expanded นี้ได้มีการปรับปรุงอะไรเยอะๆเลยนะครับเฮ้ยนี่แอนดี้นี่นะใช่มั้ยใช่แอนดี้ไหมเหมือนจะลืมชื่อไปแล้วขอไปเซย์ไฮกับลุงแอนดี้นิดนึงนะครับลุงครับลุงครับคุยกับผมหน่อยด้วยนั่นสินี่ของฟาร์มคนใหม่ในสุดก็ย้ายไปที่หุบเขาฉันเจอแล้วล่ะฉันทำงานที่ฟาร์มแฟร์เฮเว่นมาหลายมันไม่มากแต่เป็นงานที่สุจริตคุณโชคดีที่คุณได้รับทรัพย์สินจากคุณปู่ของคุณมาฟรีๆเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดินไปด้านขวานี่จะเป็นบ้านของ NPC หัวชมพูชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อน้องไม่นะเราลืมชื่อน้องได้อย่างไรอุ๊ยนี่ไงเจอละชื่ออะไรเอ่ยโซเฟียนะครับคนแปลกหน้าเดี๋ยวนะคุณคือซินคลีสเจ้าของฟาร์มซินคลีสสินะขอโทษนะฉันประมาทนิดหน่อยเวลาคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักกันน่ะมีเปลือกหอยเต็มเลยแฮะทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยเปลือกหอย2อันแน่อร่อยเลยแล้วเราไม่ได้เก็บของด้วยนะเอ้ยผมมีไม้นิดเดียวเดี๋ยวผมจะไปทำกล่องเก็บของก่อนเลยกันเดี๋ยวไปซื้อเมล็ดก่อนซื้อไอ้ต้นหอมให้หมดเลยโอ้ยอย่าเก็บปะอย่าเก็บปะอย่าเก็บทิ้งไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ต้องใช้ปะเนี่ยต้องใช้หมดเลยอะหินยังไม่ได้ใช้อะทิ้งก่อนเก็บเดี๋ยวเราจะไปเซย์ไฮ NPC รอบๆนะครับเดี๋ยวผมทำการไปปลูกผักก่อนกลับมาเซย์ไฮนะครับอันนี้เพนนี่นี่ได้ลงมาหน้าตาตัวใหม่มาด้วยนะครับเพนนี่น่ารักมากนะครับผมเพนนี่ไม่คุยกับเราเลยเพนนี่คุยกับเราน้อยมากเราคุยขยะแม่งเลยครับผมโอเคอร่อยแซมนี่นะเฮ้ผมชื่อแซมนะยินดีที่รู้จักอุ้ยแซมหล่อมากคุณตายแล้วใจเกเรกันเลยทีเดียวนะครับผมเห็นแซมแล้วแบบว่าใจเราเกเรนะครับสวัสดีครับปีแอร์คุงเดี๋ยวผมขายของก่อนผมขายดอกไม้ก่อนแล้วกันแดฟโฟดิลนะครับเดี๋ยวผมซื้อเมล็ดเลยซื้อเมล็ดเลยแล้วกันซื้อเมล็ดแม่งผมจะไม่ปลูกถั่วแล้วผมจะปลูกนี่แหละครับปลูกเยอะๆเลยอุ้ยอบิเกลน่ารักมากคุณดูดิอ๋อจริงด้วยฉันคิดว่ามีใครบางคนย้ายเข้ามาอยู่ในฟาร์มเก่าๆนั่นคำพูดเดิมเลยเนี่ยแต่มันค่อนข้างเสียดายนะเพราะฉันชอบจะไปเดินเล่นท่ามกลางทุ่งหญ้าโรกพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาสวัสดีคุณเป็นซินคีเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ที่ชื่อแคโรไลน์นะโอเคครับสามีของฉันเปิดราคาที่นี่คุณเจอลูกสาวของฉันได้ไปเกี่ยวหรือยังเธอผิวออกซิดซีดและมีผมสีม่วงนะข้อสอบตัวละครผมชื่อว่าซินคีนะครับมาจากคำว่าซินคีนะครับผมก็เอามาดัดแปลงให้มันดูอินเตอร์นิดนึงเพื่อความเท่นะครับผมมันก็ดูเท่จริงนะผมว่าลีอากับฮาวี่นี่นะสวัสดียินดีกับเธอนะนี่ดูหน้าลีอานะผมทำไมพูดพัฒนามอดคนนี้ทำไมต้องทำผมสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยไม่เข้าใจเลยถ้าเขาไม่ได้จังหวะพอดีเลยรู้ไหมผีมันสวยดีนะเอาไปเลยเป็นของขวัญที่ดีมากเลยขอบใจนะอูลีอาชอบด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะครับการสร้างปฏิสัมพันธ์คนในเมืองนะครับคนนี้ฮาวีนะครับยินดีที่รู้จักผมชื่อฮาวีเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นผมหวังว่าคุณจะพบงานที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าเหมือนกันนะโอเคตอนนี้มีดอกเดฟโฟดิลเราเก็บไม่ได้นะครับน่าเศร้าใจมากมากเอ้ามันมาโผล่ตรงนี้เหรอเอาว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยมันกว้างดีนะผมยังไม่เคยเดินสำรวจเลยผมจะเดินสำรวจขอปลูกผักแล้วก็ตัดไม้สักนิดสักหน่อยก่อนนะครับจะได้มีเวลาว่างในวันที่2นะครับวันที่2เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดไม้นะครับที่เหลือขั้นตอนที่แบบโหดหินที่สุดการรดน้ำครับผมโอ้ยเนจี้เราจะหมดแล้วขอกินก่อนนะง่ำซื้อมาทำไมเยอะขนาดนี้ซื้อสตังค์หมดเลยโถอย่าเพิ่งเหนื่อยล้านะเดี๋ยวเราดูก่อนว่า MC ตัวไหนอยู่ไหนบ้างนะครับโอเคเอาแจ๊สกับมานีครับผมจะเดินไปหาเซบาสก่อนเลยได้ไหม
เซบาสอยู่ไหนโอ้สุสานหรอเดี๋ยวเราเดินไปหาเซบาสก่อนนะครับทางนี้ไปได้ไหมอ่ะหรือว่ามันตันอ่ะโอเคไม่มีอะไรนะครับโอเคจะวันนี้6 โมงเย็นแล้วนะครับฮาวีเดินเข้าประตูเราจะเดินไปคุยใครได้เนี่ยเขาปิดบ้านเหมือนเรามั้งเนี่ยเซบาสไม่ออกมาเรามั้งนี่น้ำพุกลางเมืองโอเคมันก็น่าจะเริ่มมืดแล้วนิดนึงนะครับเราเดินมาพบดอกไม้โอเคมีกันเทอร์มีคินเนเรียสโอ้โหทุกคนแม่งเข้าบ้านหมดแล้วครับขอดูเควสหน่อยสิ31 คนนะครับได้เลยเอ้ยเซบาสโอ้โหโชคดีมากเซบาสออกมาคุณเพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่ใช่ไหมเจ๋งไปเลยไอ้ดิมิเทียสคุณจะเพิ่งไปไหนคุณไปคุยกับผมก่อนโอเคแต่ดิมิเทียสหล่อมากฮัลโหลเฮ้ยโรบินหน้าตาไม่เปลี่ยนโอ้แกงโรบินมากน่าสงสารนะครับน่าสงสารหน้าตาไม่เปลี่ยนงั้นเหรอผมอยากจะลองเดินไปดูแถวแบบป่าหลังบ้านพ่อโมสสักนิดนึงนะครับว่าเราจะยังไปที่ป่าลึกลับได้ไหมอู้ลีนาร์ดโอ้โหลุงลีนาร์ดแม่งแบบไอ้เหี้ยหลุดมาจากโลกแฟนตาซีไหนนะครับเดี๋ยวเราไปหาใครได้ตอนนี้เราก็จะไปหาให้หมดครับแล้วก็เหลือใครเราก็จะไปเก็บตกในภายหลังนั่นเองนะครับส่วนซูซานด้านบนเราก็ยังไม่สามารถไปพบเธอได้นะเพราะว่าในเนื้อเรื่องเหมือนว่าแบบว่าตอนฝนตกนะครับจะมีแบบหินถล่มลงมาทําให้ซูซานไม่สามารถออกมาจากฟาร์มของเธอได้แล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปหาเธอได้ด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสงสารมากไหนมีใครอยู่มั้ยเอ้ยวิกเตอร์อยู่นี่สวัสดีวิกเตอร์ว่าไงรอเหล่าเอาการนะครับผมสวัสดีครับคุณคือเจ้าของคนใหม่ของฟาร์มเซนคีสินะครับผมวิกเตอร์ครับผมเป็นเกียรติที่พบคุณนะครับคุณเซนคีสใช่ไหมครับวิกเตอร์ก็แบบเป็นคนทำเสียงรอนะครับผมโอ้ยที่โอลิเวียวาดรูปอยู่นะครับผมโอเคคินอยู่นี่สวัสดีครับคินทำอะไรอยู่หรอสวัสดีคินนะป้าแป๋มว่าไงเด็กน้อยชื่อแป๋มนะดีประการจิบเหล้านะครับป้าแป๋มก็อุ้ยกัดอีเชียสวัสดีชื่อกัดแล้วก็เป็นเจ้าของสตาร์ดัมซันกัดมันหล่อจังเอมิลี่ก็แบบโอเคเป็นสาวแบบเรียบร้อยเลยนะครับผมเชนหล่อเหมือนกันนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะขาดมารู้นะครับตอนนี้4 ทุ่มแล้วยังไม่เดินไปดูไหนเลยนะครับผมกลับบ้านก่อนแล้วก็ไม่มีกล่องเก็บของด้วยตอนนี้ของเต็มตัวจัดโอเคเอ้ยลองแงะอะไรได้นิดหน่อยแล้วโผล่ไปที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ฟาร์มเราไหมใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนของแมปทำไมไม่บอกวะเดี๋ยวนะกูสับสนอะไรเนี่ยฟาร์มเราใช่ไหมออกทางนี้ครับผมเมาเฉยหลงฟาร์มตัวเองครับผมเพราะว่าเป็นของใหม่ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยเล่นเคยจับอยากสำรวจอะแต่มันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวไปสำรวจในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันวันที่2ครับผมโอเคเช้าแล้วโอเคยินดีต้อนรับวันที่2นะครับผมกับมอด Extended ของเรานะครับผมโอเคเปิดทีวีดูก่อนนะครับว่าวันนี้โชคลางเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าฮะโอเคครับผมกลางๆครับวันนี้เดี๋ยวตื่นมาเรารดน้ำก่อนเลยครับผมโอเควิลลี่เรียกตัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาวิลลี่ไวๆนะครับเดี๋ยวมันงอนอีกนะครับผมเดี๋ยววิลลี่งอนเราอีกเราแบบว่าเอ้ยวิลลี่ขอโทษนะที่แบบว่าตอนนั้นมาช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารีบรดน้ำแล้วก็ตัดไม้ทำกล่องเลยนะครับอยากได้สปริงเกอร์แล้วเว้ยอะน้ำหมดเสร็จสักทีนะครับผมโอเคเรารีบตัดไม้เลยครับผมเพื่อเป็นการทำเวลานะครับให้มันครบ50นะครับโอเคชอๆทำกล่องเอาของเต็มอีกอย่าละอย่าละอย่าละของเต็มอย่าละเอ๊ะวางกล่องครับผมเก็บ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 โอเค let's go ทำความรู้จักกับชาวเมืองนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างไปหามานีก่อนนะครับบ้านมานีอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคมานีอยู่ไหนอะเดี๋ยวดูต้องดูแผนที่ก่อนว่ามานีอยู่ไหนแล้วส่วนแจ๊สอยู่นั่นโอ้โหโอเคแจ๊สทำไมถึงไปตรงนั้นล่ะไหนมานีออกจากบ้านพอดีเลยสวัสดีครับมานีลีอาเคาะไม้อยู่มีแบบนี้ด้วยฮะโจดี้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 รอผมก่อนโจดี้จะไปไหนสวัสดีครับโอเคเห็นเอมิลี่ด้วยนะครับเมื่อกี้เฮลี่ออกจากบ้านหรือยังฮะหล่อนยางส่องกระจกอยู่แล้วแจ๊สกับวินเซนต์เราอยู่ไหนเนี่ย
แจ็คกับวินเซนต์โอเควินเซนต์อยู่ห้องสมุดนะครับผมแจ็คก็กำลังเดินไป5โมงแล้วทำไมเวลาในเกมนี้มันเดินไวแบบนี้เนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นผักสวนครัวนะครับผมของคนในเมืองนะครับแจ็คซี่ว่าไงฮัลโหลจุดๆๆอุ้ยนี่ดูแจ็คนะครับผมน่ารักกันเลยนะครับอูวินเซนต์ก็หล่อนะครับผมโอเคครับครับผมไม่คุยเยอะครับผมเจ็บปอไปแล้วครับเหลือใครครับเหลือใครอีกเหลืออเล็กเฮลี่แล้วก็จอร์ดโอเคโอเคโอเคหลายคนเลยแหละกันเทอร์นี่ไม่มีใช่ไหมขอคุยกันเทอร์หน่อยกันเทอร์ครับคุยไม่ได้เหรอโอเคตรงนี้ดัตตี้นะครับผมดัตตี้สวัสดีครับลูกหัวดัตตี้ไม่ได้เหรอน่าจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยนะอเล็กหล่อเหลาเชียวนะมึงเคยไหนป้าเอเวลินอยู่ไหนเอ้ยยายเอเวลินอยู่ไหนจอร์ดเปียทำไมเราต้องคุยกับนาย2รอบเลยไม่เข้าใจกูซื้อของแล้วยังไม่ถือเป็นการคุยเหรอโอลิเวียโอเคครับเจ้ใครอีกนะเหลือใครอีกผมได้คุยหมดแล้วเอเวลินอยู่ไหนอ๋ออยู่คลินิกหมอฮาวีนะครับผมเอเวลินเอเวลินเอเวลินคุยกันโอเคเอเวลินจะไปไหนหรอไปตรวจร่างกายกับหมอนะครับผมมารู้ก็แบบว่าครับเหลือใครอีกอ่ะเหลือใครอีกอ่ะน่าจะเกือบหมดแล้วนะเนี่ยอาเคเหลือแค่ใครเนี่ยมอริสเควสให้คุยกี่คนนะอะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันทำไมมันเยอะจังเลยทำไมเยอะอ๋อตัวละครใหม่ไม่น่าเกี่ยวนะครับหรือว่าเกี่ยววะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปทำเควสของวิลลี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบ่นอีกคุยยาวเลยนะครับผมโอเคดูวิลลี่ดูคาสินซ้ำปะเนี่ยคือเราดูไปแล้วอ่ะกดข้ามได้ไหมตามแม่งขอบคุณวิลลี่ถือว่ารู้จักกันแล้วนะเราคุยกันแล้วใช่ไหมไม่ต้องเดินเข้าไปคุยอีกใช่ไหมโอเคใช่ครับผมอเล็กกับเฮลี่อเล็กกับเฮลี่เอ้ยอเล็กคุยไปแล้วเอเลียสดิเอเลียสอยู่นั่นเอเลียสออกจากบ้านหรือยังฮะเอเลียสมึงไม่ออกจากบ้านเลยกูจะเข้าไปหามันยังไงอ่ะผมเบื่อเอเลียสตรงนี้แหละครับผมเพราะว่ามันแบบมันออกจากบ้านยากเหลือเกินนะครับโอเคบ่นปุ๊บออกปั๊บเลยถือว่าเจ๋งดีเฮ้ยเอเลียสโอ้โหอย่างกับอิมาอีคอสโมนะครับผมเอเลียสอยู่ในกระท่อมเล็กๆตรงชายหาดยินดีรู้จักนะโอเคยินดีเช่นกันนะเอเลียสแล้ว Avenger Guild มันอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ย้ายกลับไปที่เดิมแล้วนะครับปกติ Mod Expanded นะครับผม Avenger Guild จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาว่าเฮ้ยย้ายกลับไปที่เดิมเฉยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเฮลี่จังฮัลโหลสวัสดีโอเคเธอมาเด็กใหม่นะใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะกูเด็กใหม่ฉันเฮลี่นะเลิกด่าเสื้อผ้าโสมซะทีเถอะออกจะน่ารักขนาดนี้บอกว่าเสื้อผ้าโสมได้ไงเนี่ยโชกลับมาจากไหนกันหรอโจจ้าโคล่าฟูยูไลฟ์อ่าฮะคนนี้เชนครับคนนี้ชาลีไหมไม่ใช่ชาลีอยู่ไหนอยากคุยกับชาลีอ่ะอ๋อมาตินเอ้ยมาตินตัวละครใหม่อ่ะเออช่วยลืมผมพูดเรื่องที่ประชุมเมื่อกี้ว่าทำไมอ่านผมงานเข้าอ่าฮะครับผมเราจะเดินไปเซย์ไฮมอริสกันนะครับผมมอริสว่าไงผมอยากเล่นสายโจจ้าเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าสายคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับอ่านี่มันซินคิดชาวไร่ดีนะยินดีต้อนรับสู่หุบเขานะครับผมชื่อมอริสผู้จัดการของร้านโจจ้าสาขาเมืองพลิแกนเมล็ดพันธุ์ที่โจจ้านะจะถูกกว่าร้านปีแอร์อยู่นะครับผมเป็นบางช่วงบางเมล็ดนะครับผมบางอันก็แพงนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะลองของถูกนะครับซื้อแล้วคุ้มนะมาซื้อร้านโจจ้าก็ได้นะครับผมเดี๋ยวนะเนี่ยเมล็ดมันจะถูกกว่าบางอันก็แพงกว่านะครับถอก2บาทนี่ก็ถือว่าถูกเยอะนะครับยิ่งเราซื้อหลายเมล็ดแล้วก็จะคุ้มนะครับทำไมถึงมีของขวัญวะเดี๋ยวกูไม่ได้ตัดสินใจจะเป็นสมาชิกโอเคไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่เราน่าจะทำความรู้จักครบแล้วแหละนะครับสำหรับวันนี้เราจะเดินไปด้านล่างของฟาร์มนะครับผมเพื่อที่จะไปเก็บสปีกออนเนียนะครับผมไม่ว่าเวอร์ชันไหน Expanded หรือว่าวานิลานะครับก็ยังมีของดีให้เราเก็บนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับจะได้มี energy ไปลดน้ำจริงๆเราควรตกปลามากเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่ผมอยากไปเก็บสปริงออนเนียนก่อนนะไหนดูซิว่ามีเท่าไหร่วันนี้เอ้าไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวไม่มีเลยเหรอใจร้ายคุณจะมาใจร้ายผมอย่างนี้จังเลยไม่มีสปริงออนเนียนให้เราจะอยู่ยังไงเราก็ตายนะสิโอเคเราตกปลาตรงนี้แหละนะครับแล้วก็กลับเอ้ยตรงนั้นตรงนั้น
มีฟองอยู่มีฟองอยู่ตรงไหนมีฟองแนะนําให้รีบไปตกเลยนะเพราะว่ามันจะตกปลาได้ของดีนะไม่หรอครับมันจะตกได้เร็วนะครับแบบว่าแทบไม่ต้องรอเลยนี่ได้แล้วตัวแรกเห็นเปล่าเราจะไม่เสียเวลามากจากการตกปลานะหุ่นถ้าเกิดเราตกตรงที่มันมีฟองนะครับนี่เห็นไหมปลาตัวแรกคือปลาบรีมอ้าวเดี๋ยวกูตกตัวเดียวฟองหายเลยเหรออะไรวะโอ้สาหร่ายทะเลเอ้ยมันคือตะไคร่น้ำนี่นะเอ้ยมันคือสาหร่ายนั่นแหละถูกแล้วสยองสยองอะคุณผมว่าผมเปลี่ยนที่ดีกว่าแต่เราต้องเอารายได้นะโอเคตรงนี้ก็ไม่ต่างกันเลยมืดเชียโอเคตัวที่สองตัวพอแล้วนะครับเพราะว่า energy เราไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยนะครับมันแจ้งเตือนว่าเรารู้สึกเหนื่อยล้านะครับผมถ้าเกิดเราตกต่อเดี๋ยวเรานอนตื่นไป energy เราจะไม่เต็มเอานะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่น่าจะเกี่ยวนะถางยาสักหน่อยเอาเลิกเอาชัยโอเคถางสักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมารดน้ํานะครับผมแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่นะครับอาจจะตกปลาเป็นหลักเนาะเพราะว่าต้นเกมไม่รู้จะทําอะไรนอกจากตกปลานี่แหละนะครับเราขายของนี่ตะไคร่น้ํานี่เก็บไว้ปลาขายหอยนะครับเก็บอันนี้มาใช้อันนี้เอาไว้รดน้ำพรุ่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาจอบไปด้วยเผื่อเราเจอไส้เดือนนะครับเราก็จะไปแงะแงะมันออกมาเพื่อได้ของดีมาไว้มาใช้มาเก็บนะครับโอ้ยนี่แซฟเรายังไม่ได้เก็บนี่นะเพราะว่าของเราเต็มอ่ะตักน้ำเอาไว้นี่โอ้โหห้ามใช้แรงแล้วไม่งั้นนอนไมเนจี้ไม่เต็มแน่นะครับเก็บเลยเข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนเดี๋ยวผีหลอกอยากมีแมวจังเลยอ่ะโอเคนอนโอ้เลเวลเก็บเกี่ยวเลเวลอัพนะครับผมน่าตื่นเต้นจังเลยเลเวลเก็บเกี่ยวเลเวลอัพเย้โอเครายได้เราวันนี้ก็330 บาทนะครับโอเคเยอะจัดวันที่สามฤดูใบไม้ผลิปีที่หนึ่งโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มคอแห้งแล้วนะครับพูดไปพูดมาเริ่มเจ็บคอนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอใหม่พาร์ทหน้านะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบายครับผม